ฉันมีแผนมันเริ่มจากฉันฆ่าพวกเขาและจบลงที่ฉันได้อยู่กับคุณนี่คือข้อความของฆาตกรเด็กที่อายุน้อยที่สุดของประเทศแคนาดาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเมคุระครีม EP 1วันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุฆาตกรรมครอบครัวริชาร์ดสันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่23เมษายน2006เวลาประมาณบ่ายโมงตรงที่เมืองเมดิซินแฮทจังหวัดอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ6ของจังหวัดตำรวจได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านของริชาร์ดสันว่าลูกชายคนเล็กของเขาอายุ6ขวบได้ไปที่บ้านของเจคอบอายุ8ขวบเพื่อที่จะเรียกเพื่อนของเขาให้ออกมาเล่นด้วยกันเขาพยายามเคาะประตูแต่ว่าไม่มีใครตอบเด็กชายเลยแอบดูหน้าต่างของชั้นใต้ดินและเห็นเหมือนร่างคนอยู่ที่พื้นเขารีบวิ่งกลับบ้านด้วยความตกใจและบอกแม่ของเขาด้านในของบ้านพนักงานสืบสวนพบการฆาตกรรมหมู่ร่างของเดบราผู้เป็นแม่อายุ48ปีและมาร์คผู้เป็นพ่ออายุ52ปีอยู่ที่ชั้นใต้ดินเดบราถูกแทงไปทั้งหมด12แผลนะคะเข้าที่เส้นเลือดใหญ่และปอดของเธอเธอเสียชีวิตตรงบันไดขั้นล่างสุดเลือดนะคะเต็มพื้นผนังแล้วก็เพดานไปหมดเลยส่วนมาร์คผู้เป็นพ่อเนี่ยถูกแทงไปทั้งหมด24แผลลักษณะเนี่ยเหมือนมีการต่อสู้สังเกตได้จากเลือดที่เปื้อนสิ่งของชั้นใต้ดินนะคะเช่นอุปกรณ์ออกกำลังกายฟูกเพดานและเตาผิงไฟที่ชั้นใต้ดินส่วนชั้นบนของบ้านเนี่ยพวกเขาพบเจคอบอายุ8ขวบที่ห้องนอนของเขามีรอยเฉือนลึกที่คอนะคะถูกแทงทั้งหมด4แผลที่หน้าและหน้าอกเปลือกตาและปากมีเลือดเล็กน้อยลักษณะคือเปลือกตาและปากเนี่ยเปิดกว้างนะคะมีหยดเลือดเนี่ยมากกว่า100จุดตามพรมทางเดินที่นำไปสู่ห้องของเขานอกจากนี้ยังเจอเลือดตามทางเดินที่นำไปสู่ชั้นใต้ดินมีดทำครัวในบ้านถูกล้างอยู่ในห้องน้ำชั้นบนเหยื่อทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกตัดเส้นเลือดใหญ่หนึ่งในพนักงานสืบสวนสังเกตว่ารูปถ่ายของครอบครัวที่ผนังบ้านมีรูปของลูกสาวอีกหนึ่งคนชื่อจัสมินริชาร์ดสันอายุ12ปีได้หายไปจากบ้านพวกเขาพยายามช่วยกันค้นหาเธอเผื่อว่าจะพบศพเธอแต่ก็ไม่พบอะไรเลยพวกเขากลัวว่าเนี่ยเธออาจจะถูกลักพาตัวไปตำรวจได้พยายามตรวจหาหลักฐานในห้องนอนของจัสมินนอกจากนี้ตำรวจยังได้โทรไปที่โรงเรียนของจัสมินซึ่งตอนนั้นจัสมินเนี่ยเรียนอยู่เกรด7หรือม.1ของบ้านเรานั่นเองนะคะตำรวจได้ไปตรวจสอบที่ล็อกเกอร์ของเธอพวกเขาพบกระดาษที่เป็นรูปภาพเกี่ยวกับการเผาไหม้คนในครอบครัวของเธอตำรวจได้ไปสืบสวนแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนของจัสมินจำนวน4คนนะคะเพื่อนของจัสมินทุกคนเนี่ยพูดตรงกันว่าจัสมินมีการพูดคุยเกี่ยวกับแผนในการฆ่าพ่อแม่ของเธอกับเพื่อนมากกว่า1ครั้งแต่พวกเขาก็ไม่ได้คิดจริงจังกับสิ่งที่เธอพูดเพราะว่าพวกเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมคะอายุเพียง12ปีเท่านั้นระหว่างนั้นเนี่ยเพื่อนก็จะปลอบใจกันว่าเธอไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆมันเป็นเพียงคำพูดที่โง่เง่าของแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไปเท่านั้นเองเพื่อนของจัสมินได้บอกกับตำรวจว่าตอนนี้จัสมินมีแฟนชื่อเจอร์มี่สแตงกี้อายุ23ปีหลังจากที่จัสมินมีแฟนเนี่ยบุคลิกลักษณะนิสัยของเธอได้เปลี่ยนแปลงไปตำรวจได้ไปสืบสวนหนึ่งในเพื่อนของจัสมินและเจอร์มี่เขาพูดว่าพวกเขาอยู่ที่งานปาร์ตี้ในคืนก่อนที่ซึ่งพวกเขาเนี่ยคุยโวโอ้อวดว่าได้ฆ่าพ่อแม่ของจัสมินเจอร์มี่อ้างว่าได้แล่เนื้อของพวกเขาเหมือนปลาเลยวันที่24เมษายน2006 1วันหลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมตำรวจนะคะได้จับกลุ่มทั้งคู่ได้ในขณะที่พยายามหลบหนีโดยเพื่อนของเจอร์มี่เป็นคนขับรถเธอชื่อเคซี่เรนแคสเตอร์อายุ19ปีนะคะพวกเขาถูกพบห่างออกไปประมาณ130กิโลเมตรขณะที่จะไปที่เมืองลีเดอร์จังหวัดซัสแคชชวนนะคะระหว่างที่ถูกจับกุมนะคะทั้งคู่ไม่ได้มีความรู้สึกผิดหรือเสียใจแต่อย่างใดนะคะเจอร์มี่เนี่ยดวงตาของเขาเป็นขอบเขียวช้ำเมื่อถูกตำรวจสอบถามเขาบอกว่าเขาถูกพ่อของจัสมินเนี่ยต่อยเขาที่เบ้าตาของเขาทั้งคู่ถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรม3ศพโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ทีนี้เรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมนะคะว่าเด็กอายุ12ปีเนี่ยถึงก่อเหตุฆาตกรรมครอบครัวของเธอก่อนที่จัสมินจะพบเจอร์มี่เนี่ยเธอก็เป็นเพียงวัยรุ่นธรรมดาเหมือนคนอื่นๆเธอเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็เป็นสาวสังคมนะคะปีก่อนหน้านี้เนี่ยจัสมินเนี่ยได้รับรางวัลสุขภาพผมที่ดีเป็นเงางามแล้วก็รอยยิ้มอ่อนหวานนะคะที่คาทอลิกสคูลเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะคะทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปนะคะเมื่อเธอได้รู้จักกับเจอร์มี่เธอเริ่มดูดซึมเข้าไปสู่วัฒนธรรมย่อยของกอธนะคะเธอเริ่มที่จะสวมใส่เสื้อผ้าสีดำเป็นแหและตะข่ายนะคะเริ่มที่จะใช้เครื่องสำอางสีเข้มที่จะช่วยปกปิดอายุของเธอส่วนเจอร์มี่สแตงกี้นะคะตอนนั้นเขามีอายุ23ปีในวัยเด็กเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยเขาถูกแกล้งบ่อยๆเขาเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายตอนเขาเป็นวัยรุ่นเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาเรียนต่อไปไม่ไหวนะคะเขาเลยบอกกับแม่เขาว่าเขาไม่สามารถเรียนต่อไปได้แล้วเขาได้ออกจากโรงเรียนมัธยมกลางคันตอนเกรด10หรือคือม.4ของบ้านเรานั่นเองเจอร์มี่ได้อาศัยอยู่ในรถเทเลอร์คือรถบ้านที่สามารถขับเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้นะคะเขาอาศัยอยู่กับแม่ของเขาที่ติดสุราเรื้อรังและพ่อเลี้ยงของเขานะคะตอนวัยเด็กเนี่ยแม่เขาเล่าให้ฟังว่าพ่อแท้ๆของเขาเคยจับหูเขาแล้วลากไปที่ห้องตีด้วยเข็มขัดนะคะและนอกจากนี้เขายังเคยถูกทำลายร่างกายจากแฟนเก่าของแม่เขาถึง2คนนะคะและพ่อเลี้ยงคนปัจจุบันเนี่ยก็ชอบทำร้ายร่างกายของเขาเป็นประจำนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลนะคะว่าทำไมเจอร์มี่เนี่ยเขาถึงเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมย่อยของกอธเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขาจะได้แสดงความเป็นตัวตนของเขามีตัวตนในสังคมนั้นค่ะทั้งคู่นะคะพบกันที่พังร็อกคอนเสิร์ตในปี2006นะคะเจอร์มี่เนี่ยแต่งตัวโดยมีขวดเลือดเล็กๆสวมที่รอบคอของเขาแถมเขายังประกาศตัวเองว่าเขาอ่ะเป็นมนุษย์หมาป่าอายุ300ปีจัสมินนะคะได้ตกอยู่ในความหลงใหลเจอร์มี่ทันทีทันใดเธอรู้สึกว่าเจอร์มี่เนี่ยเท่มากในรูปแบบชีวิตของกอธนะคะพวกเขาทั้งคู่ตกหลุมรักกันนะคะหลังจากนั้นพวกเขาได้ติดต่อกันทาง Nexopeer เป็นเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมสำหรับวัยรุ่นแคนาดานะคะผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะออกแบบโปรไฟล์รายชื่อเพื่อนออกแบบบล็อกรูปภาพแล้วก็หัวข้อคำถามต่างๆที่สามารถโต้ตอบกันได้โดยเป็นสาธารณะเว็บไซต์นี้นะคะจะอนุญาตให้เด็กอายุ14ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะมาใช้โพสต์ข้อความและแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมนะคะ Nexopeer ได้ลบข้อความเหล่านี้ออกไปจากระบบที่จัสมินและเจอร์มี่มีการพูดคุยกันผ่านหน้าเว็บนะคะนอกจากนี้นะคะพวกเขายังได้ติดต่อกันผ่านเว็บไซต์ vampirefreaks.com เป็นเว็บไซต์ที่มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการซื้อขายเสื้อผ้าเกี่ยวกับแนวกอธนะคะเมื่อครอบครัวของจัสมินนะคะรู้เกี่ยวกับแฟนหนุ่มอายุ23ปีของเธอพวกเขาได้จับตาดูการพูดคุยของลูกสาวผ่านเว็บแชทพวกเขาทำสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องทำคือการกักบริเวณของเธอและห้ามเธอเนี่ยที่จะไปเจอเจอร์มี่แต่จัสมินก็ยังคงหลบหนีออกไปใช้เวลากับเจอร์มี่เขาพบทางที่จะส่งข้อความรักถึงเธอผ่านอีเมลว่าฉันมีความสุขไม่เห็นหน้าเธอและฉันคิดถึงเธอมากกว่าการฆ่าคนเราออกไปฆ่าคนด้วยกันไหมหลังจากพ่อแม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาเกิดความกลัวนะคะพวกเขาได้ระงับการใช้คอมพิวเตอร์กับเธอและเริ่มที่จะไปปรึกษาปัญหาครอบครัวจัสมินเหมือนจะดีขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงให้คอมพิวเตอร์เนี่ยกลับไปใช้พร้อมความเข้มงวดโดยการเตือนว่าให้เธอเนี่ยห่างจากเจอร์มี่ให้มากที่สุดทีนี้เรามาดูว่ามีหลักฐานอะไรบ้างที่ตำรวจพบในบัญชีออนไลน์ของทั้งคู่นะคะขณะที่มีการหาหลักฐานและหาเหตุจูงใจสำหรับเหตุฆาตกรรมที่เลวร้ายเนี้ยตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบบัญชีออนไลน์หลายบัญชีของทั้งคู่ในเบื้องต้นของการสอบสวนนะคะมันง่ายมากเลยที่จะสันนิษฐานว่าเจอร์มี่เนี่ยที่อายุมากกว่าจัสมินจะเป็นคนวางแผนในครั้งนี้แต่จากการตรวจสอบเรื่องราวกับตรงกันข้ามท่ามกลางเรื่องราวในข้อความของเขาทั้งสองคนนะคะข้อความแรกส่งมาจากจัสมินถึงเจอร์มี่อ่านว่าฉันมีแผนมันเริ่มเมื่อฉันฆ่าพวกเขาและจบลงที่ฉันจะได้อยู่กับคุณไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่านี่คือข้อความของเด็กอายุ12ปี
ส่วนเจอร์มี่เนี่ยได้ตอบกลับไปว่าฉันชอบแผนของเธอนะแต่พวกเราอ่ะต้องมาคิดก่อนว่าพวกเราอ่ะจะใช้วิธีลงมือยังไงดีนอกจากนี้นะคะตำรวจยังได้หลักฐานอื่นๆที่ถูกโพสต์ลงบนบัญชี Windows Live Space นะคะลักษณะเนี่ยเหมือนคล้ายๆบล็อกเหมือนกันนะคะที่เราสามารถเขียนบรรยายความรู้สึกของเราลงไปในนั้นได้ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเลิกใช้แล้วหรือยังนะคะเขาพบข้อความที่เป็นของเจอร์มี่เจอร์มี่เนี่ยตั้งชื่อตัวเองว่า Soul Eater หรือยมทูตแสบสายพันซ่าส่วนจัสมินเนี่ยตั้งชื่อตัวเองว่า Runaway Devil การวิ่งหนีปีศาจนะคะจัสมินนะคะได้อธิบายตัวเองทางออนไลน์ว่าเป็นศาสตร์นอกรีดออกหากินเวลากลางคืนวิกลจริตเธอโกหกว่าเธอมีอายุ15ปีมีข้อความขึ้นหัวข้อว่า Welcome to my tragic end ยินดีต้อนรับสู่จุดจบของฉันส่วนเจอร์มี่เนี่ยเขาเขียนบล็อกในเดือนเมษายน2006ว่าการชดใช้การกักกันคนรักของฉันไม่ยุติธรรมพวกเขาพูดว่าพวกเขาไม่สนใจจริงๆพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแต่ต้องยอมรับมันความเห็นแก่ตัวของพวกเขาเนี่ยได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสิ้นเชิงเธอกำลังขาดสติอย่างช้าๆเธอยังคงขอบคุณเขาที่มาช่วยชีวิตของเธอออกไปจากตรงนี้และหยุดสิ่งที่พวกเขาพยายามที่จะตะโกนออกมามันคือความโง่เง่ามากฉันต้องการที่จะกรีดคอของพวกเขาพวกเขาจะรู้สึกเสียใจในสิ่งที่พวกเขาทำโดยเฉพาะเมื่อฉันเห็นว่าพวกเขาเนี่ยไม่อยู่แล้วพวกเขาควรจะชดใช้ท้ายสุดแล้วเนี่ยควรจะเงียบเลือดของพวกเขาควรจะถูกชำระทีนี้เรามาดูกันว่าในคืนของการฆาตกรรมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะในคืนของการสังหารโหดเนี่ยเจอร์มี่นะคะได้ดูหนังเรื่องโปรดของเขาชื่อ Natural Born Killers กำกับโดย Oliver Stone ในปี1994หนังเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับคู่รักบ้าบิ่นกระหายความรุนแรงร่วมมือกันฆ่าพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก่อนจะออกเดินทางฆ่าคนเรี่ยรายทางอย่างเมามันนานกว่า3สัปดาห์เจอร์มี่เนี่ยเรียกมันว่าหนังลักภายในเวลาไม่ถึง1เดือนจากสิ่งที่เจอร์มี่มีการเขียนที่บล็อกนะคะมันก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะในคืนสังหารเนี่ยเจอร์มี่ได้จู่โจมแม่ของจัสมินทั้งที่อยู่ในชุดนอนเป็นคนแรกหลังจากนั้นก็เป็นพ่อของจัสมินที่ลงมาดูแม่เพราะว่าเสียงของแม่นะคะร้องดังมากพวกเขาเนี่ยถูกแทงจนตายพ่อของจัสตินเนี่ยก่อนตายนะคะเขาได้ถามว่าทำไมเขาต้องทำแบบนี้เจอร์มี่ได้ตอบว่ามันคือความต้องการของลูกสาวเธอหัวอกคนเป็นพ่อแม่ใช่ไหมคะถ้าได้ยินแบบนั้นคงเศร้าใจมากเลยว่าก่อนที่จะตายแล้วมารู้ว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฆ่าพ่อแม่ของตัวเองเช่นนี้หลังจากนั้นเจอร์มี่ขึ้นไปชั้นบนที่ซึ่งจัสมินได้แทงน้องชายของเธอที่หน้าอกขณะที่เขาร้องขอชีวิตของเขาเจอร์มี่เนี่ยจึงปาดคอของเขาจนตาย2ชั่วโมงนะคะหลังจากการตายของพ่อแม่และน้องชายเนี่ยจัสมินและเจอร์มี่เนี่ยได้จูบกันและหัวเราะกันอย่างมีความสุขที่ร้านอาหารระแวกบ้านจัสมินเนี่ยยอมรับในการสืบสวนว่าเธอไม่มีความสุขที่บ้านเพราะพ่อแม่ของเธอจะไม่อนุญาตให้เธอเจอเจอร์มี่ในการให้การครั้งแรกเธอเล่าว่าเธอกลับมาบ้านและพบครอบครัวของเธอถูกฆ่าจากนั้นให้การในครั้งที่สองว่าเจอร์มี่คือฆาตกรส่วนเจอร์มี่นั้นสารภาพว่าได้ฆ่าเดบราและมาร์คจริงแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ฆ่าเจคอบเขาให้การว่าเธอปาดคอเขาคำให้การของจัสมินเกี่ยวกับการตายของน้องชายเธอเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะครั้งแรกเนี่ยเธอพูดว่าเจอร์มี่ทำมันจากนั้นเธอพูดว่าเธอฆ่าเจคอบเมื่อถามว่าทำไมถึงฆ่าน้องชายของเธอจัสมินให้การต่อศาลว่าเหตุผลในการตัดสินใจฆ่าน้องชายของเธอเพราะเธอคิดว่ามันคือความเจ็บปวดที่จะทิ้งเขาไว้ให้อยู่โดยปราศจากพ่อแม่ของเขาเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการจะใช้ชีวิตอยู่กับเจอร์มี่นั่นเองเรื่องดำเนินต่อไปเมื่อถูกถามว่าทำไมพวกเขาเนี่ยต้องฆ่าพ่อแม่และน้องชายของเธอจัสมินพูดว่าฉันรักเขามากฉันคิดว่ามันจะทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นส่วนเจอร์มี่นั้นเมื่อถามว่าทำไมเขาต้องฆ่าครอบครัวของจัสมิน
เจอร์มี่พูดว่าเมื่อคุณพบเนื้อคู่ของคุณเนี่ยคุณทำทุกสิ่งได้เพื่อเขาฉันทำทุกสิ่งได้แล้วฉันทำมันแล้วความรักคือเหตุจูงใจของทั้งคู่ให้ก่อเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้นอกจากนี้นะคะยังมีพยานขึ้นให้การในศาลคือเพื่อน4คนของจัสมินนะคะที่จัสมินเล่าว่าอยากจะฆ่าพ่อแม่ของเธอแล้วก็มีเคซี่แรนแคสเตอร์อายุ19ปีนะคะคนขับรถปิกอัพพาหนีนั่นเองเธอเนี่ยบอกว่าเธอรู้สึกกังวลมากเลยกับเจอร์มี่เธอพูดว่าเธอรู้สึกแย่มากเพราะเขาทำมันเพราะเธอเคซี่เนี่ยถูกจับเพราะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของเหตุฆาตกรรมแต่เธอให้การเป็นประโยชน์เธอบอกกับศาลว่าเธอขับรถปิกอัพของเจอร์มี่ในลานจอดรถส่วนตัวของเขาเนี่ยและช่วยเช็ดภายในที่นั่งเปื้อนแต่เธอไม่รู้ว่าทำไมเธอไม่ได้ถามเจอร์มี่นะคะเจอร์มี่บอกเธอให้ช่วยเอารถออกไปและทำความสะอาดมันให้หน่อยเขาไม่ได้บอกเหตุผลอะไรกับฉันเลยเธอบอกอัยการขณะที่ทำความสะอาดเนี่ยเธอได้เคลื่อนย้ายมีดที่พับได้นะคะเธอบอกว่ามันมองดูแล้วมีราคาแพงแต่เธอไม่ได้ต้องการที่จะขโมยมันเคซี่อยู่ที่บ้านของเจอร์มี่ในคืนของการฆาตกรรมนะคะและจากนั้นเนี่ยได้พบปะกับทั้งคู่โดยบังเอิญในวันถัดไปเคซี่พูดว่าเพื่อนวัยรุ่นของเธอ2คนเนี่ยกำลังหนีออกจากบ้านหนีออกจากพ่อแม่บุญธรรมและแม่ของตัวเธอเองดังนั้นเธอเลยตกลงที่จะขับรถให้พวกเธอพวกเขาวางแผนที่จะไปกันที่เมืองลีเดอร์จังหวัดซัสเคชวนในเย็นวันนั้นเมื่อจัสมินและเจอร์มี่รู้นะคะพวกเขาทั้งคู่ถามว่าเขาขอตามไปด้วยได้ไหมเคซี่บอกว่าฉันคิดจริงๆว่าจัสมินเนี่ยกำลังหนีออกจากบ้านและฉันคิดว่าเจอร์มี่เนี่ยไม่อยากทำตัวให้เป็นจุดสนใจพวกเขานะคะได้มาถึงเมืองลีเดอร์จังหวัดซัสเคชวนในสายของวันอาทิตย์ที่23เมษายนน้ำมันเนี่ยเกือบจะหมดถังละไม่มีปั๊มน้ำมันเปิดเลยณเวลานั้นนะคะดังนั้นเนี่ยพวกเขาจบลงที่การใช้เวลา1คืนจอดอยู่ที่ทุ่งนาลานโล่งๆนะคะเช้าวันต่อมาเนี่ยที่ปั๊มน้ำมันพวกเขาได้ซื้อหนังสือพิมพ์ของเมดิซินแฮดมาอ่านในหน้าแรกเนี่ยมันมีเหตุฆาตกรรมเคซี่บอกว่าฉันนั่งแล้วก็อ่านมันและไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นพวกเราเนี่ยอยู่ในอาการช็อกเธอบอกกับคณะลูกขุนไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยรถปิกอัพของเธอเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยรถของตำรวจพวกเขาทั้ง5คนเนี่ยถูกจับกุมโดย RCMP ซึ่งเป็นชื่อย่อของตำรวจนะคะนอกจากนี้หนึ่งในพยานที่ขึ้นให้การในศาลคือจอร์แดนอายุ18ปีนะคะเขาบอกคณะลูกขุนว่าเขาเนี่ยเคยอยู่กับเจอร์มี่เมื่อปีที่แล้วหลายสัปดาห์ก่อนการฆาตกรรมเขายกโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรออกแต่เจอร์มี่เนี่ยใช้โทรศัพท์คุยกับแฟนอายุ12ปีของเขาอยู่เขาบอกศาลว่าเขาได้ยินจัสมินถามเจอร์มี่ให้ช่วยฆ่าพ่อแม่ของเธอซึ่งเจอร์มี่ตอบกลับมาว่าเขาขอคิดดูก่อนนอกจากนี้นะคะยังมีเด็กผู้หญิงอายุ17ปีผู้ซึ่งถูกจับในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมเธอบอกกับศาลว่าเธอเมาโคเคนและกัญชา1วันก่อนหน้าและหลังจากเหตุการณ์ฆาตกรรมนะคะและจำได้ว่าเจอร์มี่เนี่ยใช้โคเคนที่บ้านแฟนของเธอในคืนฆาตกรรมเธอจำได้ว่าได้ช่วยเคซี่เนี่ยเช็ดเบาะผู้โดยสารในวันถัดไปแต่ไม่รู้จริงๆว่าทำไมพวกเขาถึงทำมันนอกจากนี้เธอยังได้บอกคณะลูกขุนว่าเธอไม่รู้เกี่ยวกับเหตุฆาตกรรมจนกระทั่งเธอได้เห็นหนังสือพิมพ์ในเช้าวันถัดมาต่อไปนี้นะคะเรามาฟังการพิจารณาคดีในศาลคำพิพากษาแล้วก็บทลงโทษค่ะจัสมินนะคะได้เข้าไปอยู่ในคุกเดือนมิถุนายน2007เธอมีอายุ13ปีณเวลานั้นเธอถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดในตอนแรกกับการฆาตกรรม3ศพโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแต่หลังจากอยู่ในคุก1เดือนกรกฎาคม2007หลังจาก3ชั่วโมงของการพิจารณาหารือของคำตัดสินของคณะลูกขุนอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมดได้ตัดสินว่ามีความผิดเหตุฆาตกรรม3ศพโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและในเดือนพฤศจิกายน2007จัสมินถูกตัดสินลงโทษจำคุกทั้งหมด10ปีซึ่งคือโทษสูงสุดสำหรับ The Youth Criminal Justice Act เป็นกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมของเยาวชนนะคะกฎหมายนี้ในประเทศแคนาดาบอกว่านักโทษใดๆก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า14ปีณเวลาที่พวกเขาก่อเหตุกฎหมายไม่สามารถลงโทษได้เท่ากับการลงโทษของผู้ใหญ่ณเวลานั้นนะคะและสามารถให้โทษสูงสุดเพียง10ปีเท่านั้น
ทษของจัสมินแบ่งออกเป็นดังนี้นะคะจัสมินเนี่ยอยู่ในคุกไปแล้วเป็นเวลา18เดือนและนอกจากนี้นะคะเธอก็ต้องใช้เวลา4ปีในสถาบันจิตเวชตามมาด้วยการควบคุมความประพฤติอีก4ปีครึ่งอายุของจัสมินได้รับการคุ้มกันจากการรักษาความรุนแรงอันโหดร้ายในศาลและคือกฎหมายของประเทศแคนาดาที่ไม่อนุญาตให้ข่าวที่จะระบุผู้เยาว์ที่ต้องสงสัยว่ามีความผิดโดยชื่อจริงแม้ว่าพวกเขาจะถูกจับกุมโดยอาชญากรรมที่ร้ายแรงก็ตามดังนั้นเนี่ยคนจะรู้จักเธอในเวลานั้นแม้ในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอในนาม JR ในอีกด้านหนึ่งนะคะเดือนธันวาคมปี2008หลังจากเหตุฆาตกรรมแล้วประมาณ2ปีกว่าเจอร์มี่เนี่ยถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยปราศจากการลดโทษเป็นเวลา25ปีและในวันที่4เดือนพฤศจิกายน2013เขาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นแจ็คสันเมย์ซึ่งเป็นนามสกุลของแม่เขาในวันที่3พฤษภาคม2006เพื่อนของเจอร์มี่ที่ชื่อเคซี่เรนเชสเตอร์อายุ19ปีนะคะถูกจับกุมกับการเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดสำหรับการขับรถปิกอัพพาพวกเขาหนีแต่คำให้การของเธอเนี่ยเป็นประโยชน์เธอมีความสำนึกผิดต่อการขัดขวางการจับกุมเธอบอกกับศาลจังหวัดของเมดิซินแฮดเธอได้รับโทษถูกกักบริเวณภายในบ้านของเธอเป็นเวลา1ปีนะคะและเธอถูกสั่งให้เลิกยาเสพติดและสุราอย่างเด็ดขาดแม้ว่าในขณะที่พวกเขาถูกคุมขังทั้งคู่ยังคงสานสัมพันธ์โดยการส่งจดหมายหากันการแสดงตัวว่าพวกเขารักกันเจเรมี่ได้เขียนจดหมายถึงจัสมินว่าฉันรักเธอมากกว่าชีวิตของฉันเองฉันเพิ่มเธออยู่ในรายชื่อผู้เยี่ยมของฉันนะเมื่อเธอถูกปล่อยตัวแล้วกลับมาเยี่ยมฉันบ่อยๆด้วยอย่าลืมว่าฉันนะแคร์เธอมากแค่ไหนนั่นคือฉันรักเธอพวกเราสามารถที่จะเขียนจดหมายหากันแบบนี้จนกระทั่งพวกเราสามารถได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งปัสจากเธอแล้วฉันก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่เธอพูดว่าเธอต้องการที่อยากจะมั่นใช่ไหมดังนั้นนี่คือคำถามเธอจะแต่งงานกับฉันไหมถ้าตกลงนี่คือข้อตกลงที่เป็นวาจาของเราไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าความสัมพันธ์แบบนี้จะยังคงอยู่แม้ว่าพวกเขาจะถูกคุมขังจัสมินได้ตอบกลับมาว่าอ่าฮ่าฮ่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าตัวฉันกำลังหัวเราะอย่างคุ้มข้างในสถานการณ์แบบนี้หรือเคยหัวเราะแบบนี้จริงๆแต่มันยังคงฮ่าฮ่าเธอทำให้ฉันมีความสุขมากตกลงฉันจะแต่งงานกับเธอนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากอะไรก็ตามเนี่ยที่ฉันสามารถพูดกับใครคนใดคนหนึ่งได้รวมทั้งจิตแพทย์ยกเว้นเนี่ยการออกคำสั่งโดยนักกฎหมายที่มันจะสามารถใช้ต่อต้านเธอได้จริงๆแล้วอ่ะโลกอ่ะต่อต้านพวกเราหมดเลยนะมาดูสถานการณ์ล่าสุดของจัสมินนะคะที่ตอนนี้เธอได้ถูกปล่อยตัวแล้วนะคะจัสมินริชาร์ดสันเนี่ยใช้เวลา4ปีนะคะในสถาบันจิตเวชเธอถูกปล่อยตัวในปี2011แล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมความประพฤติอีก4ปีครึ่งครั้งแรกเนี่ยเธออยู่ในบ้านแบบรวมกลุ่มกันและต่อมาเนี่ยก็คือออกมาอาศัยอยู่ด้วยตัวของเธอเองเธอได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่นะคะในเดือนกันยายนปี2011เนี่ยเธอได้เข้าศึกษาปี1ที่มหาวิทยาลัยเมาท์รอยัลนะคะเมืองแคลกอรีจังหวัดอัลเบอร์ตาการตัดสินจำคุก10ปีของเธอเนี่ยได้เสร็จสมบูรณ์ในวันที่6พฤษภาคม2016ขณะที่มีอายุ23ปีถ้าเธอไม่ก่อเหตุใดๆขึ้นอีกข้อมูลของเธอนะคะจะถูกลบออกจากระบบอาชญากรรมของประเทศในปีถัดไปในปีที่เธอได้ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระสมบูรณ์มีหลายคนพูดถึงเธอว่าแล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อมีคนไปสอบถามคนที่เมืองเมดิซินแฮดมีทั้งคนที่บอกว่าควรจะให้โอกาสที่2กับเธอเพราะตอนที่เธอลงมือทำเนี่ยเธอยังเด็กเกินไปส่วนบางคนก็บอกว่าไม่เธอไม่ควรที่จะกลับมาอยู่ที่เมืองนี้อีกเพราะเธอทำให้คนในชุมชนนี้เกิดความเศร้าเกิดความเจ็บปวดและในปีนี้นะคะปี2021จัสมินนะคะจะมีอายุครบ27ปีเธอได้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เป็นความลับภายใต้ชื่อและนามสกุลใหม่ผู้คนต่างยังคงสงสัยนะคะว่าใครคือจัสมินริชาร์ดสันรูปร่างหน้าตาของเธอตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแม้ว่าในรายงานนะคะจะบอกว่าเธอตอบรับดีต่อการฟื้นฟูสภาพชีวิตการปรับนิสัยแต่มันก็ไม่รู้ได้ว่าเธอยังคงติดต่อกับเจอร์มี่หรือไม่
คดีฆาตกรรมของจัสมินนะคะถูกอ้างถึงในประวัติศาสตร์ว่าเธอคือคนแคนาดาที่อายุน้อยที่สุดที่ถูกตัดสินว่ามีการฆาตกรรมหลายศพในเวลาเดียวกันและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ EP 1นะคะเมย์ได้ข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ YouTube นะคะการแปลภาษาอังกฤษของเมย์อาจจะไม่สมบูรณ์เพอร์เฟค 100% นะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะหลังจากดู EP 1จบนะคะยังไงก็คือคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะหรือใครมีข้อแนะนำข้อติเตียนติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เหมือนกันนะคะช่องเมโครครามเนี่ยเป็นช่องน้องใหม่ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยังไงพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ